ครับวันนี้มาพบกับโครัชชานครับวันนี้จะทำเนื้อลุงฉุดรัชชานเกลือชูรสรสดีข้าวมิ้นพริกข่าตะไคร้พอกป้อมหอมป้อมนี่คือหอมป้อมนี่แหละคือส้มหอมแดงแล้วก็มีจุดเด็ดคือไม้กินได้นะครับอันดับแรกล่ะกินก่อนโอเคเรียบร้อยต่อไปหอมแขกแมวน้อยตัวหนักก่อนนะครับเริ่มแรกต้องดับก่อนที่สองมาคือเทศเนื้อหน่อยเนื้อหน่อยเนื้อไปปุ๊บกระส้มหน่อยนี่มันคือเป็นส้มอันนี้มันจะหวานหน่อยบอกหวานหน่อยครับเป็นใหญ่นี่เป็นเค็ดนี่ครับไปนะครับแล้วก็ข่านะครับข่านี้ต้องข่าอ่อนๆนะครับถึงจะล้ำไก่ๆน้อยกันให้มันข้างๆครับไปเป็นขานะครับนี่เป็นสูตรของ
โครชานเองนะครับเดี๋ยวทำเสร็จแล้วจะให้ตากล้องชิมก่อนผักชีนะครับที่หลังของวันนี้ครับไม้กินได้เอาละนี่พอแล้วนะครับต่อไปจะปรุงเครื่องลำแรกใส่เกลือก่อนนะครับเกลือข้าวมิ้นใส่เข้าไปสมุนไพรหวงโนอีกนิดหน่อยใส่รสดีไปหน่อยตามด้วยพ
ริกนะครับเอาแล้วนะครับไฟเราก็ติดแล้วเร็วเราจะกระทะว่างก่อนใส่น้ำมันลงไปเป็นการทอดนะครับเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนก่อนไฟจะเป็นการปั้นนะครับไม่มีของมือไม่ถนัดน้ำมันร้อนแล้วต่อไปจะเป็นการทอดใส่ลงไปหอมขนาดไว้กลิ่นที่เข้าจมูกแล้วครับกลิ่นเริ่มเข้าจมูกแล้วต่อไปจะเป็นการชิมนะครับนี่ขอนี่ขออนุญาตใช้มือนะครับมันล้มที่มันล้มมันเหลือว่ะล้มขนาด มาครับกินด้วยกันครับท่านผู้ชมคุณผู้ชมล้มขนาดครับสุดยอดครับฝากคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ